สวัสดีครับผมตุ้มมิสิกครับผมนะวันนี้จะมาทำคลิปเพื่อที่จะส่งงาน Epiphone ตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็น Epiphone SG นะ SG นะ SG ปี61นะครับผมคลาสสิกนะตัวนี้เอามาเปลี่ยนพิกอัพนะพิกอัพซึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นพิกอัพของนี่เลย Fishman นะตัวนี้เป็นโกลเลยนะครับสีทองเลยสวยงามนะสีทองตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเดิมของเขานะครับผมเนี่ย Epiphone ตัวนี้นะครับ Epiphone ตัวนี้เป็นนี่ครับผมนะเขาจะมีปั๊มไว้เลย Epiphone นะครับตัวนี้แล้วก็นอกจากจะมาเปลี่ยนพิกอัพแล้วนะครับตัวนี้เป็น Active พิกอัพนะครับเป็น Active พิกอัพเราจะมีเจาะช่องมีติดช่องใส่ฐานนะครับติดช่องใส่ฐานแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแบบชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลตัวนี้จะมีพ่นกราไฟต์ด้วยนะพ่นกราไฟต์นะแล้วก็มีติด push pull switch นะอันนี้จะเป็นเซตของเขาเลยนะครับผมแล้วต่อตามไดอะแกรมที่เขามีอยู่นะครับนะตัวนี้พ่นกราไฟต์ด้วยเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นพิกอัพที่มีความแรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีpush pull switch นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการตัดคอยนะครับนะมันจะเป็นเรื่องของการบูทย่านความถี่ของเสียงขึ้นมานะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเดินไวริ่งชีนไวริ่งได้ง่ายว่าเราจะต้องเก็บเรื่องของสัญญาณ noise ให้ได้มากที่สุดนะครับนะสายสัญญาณอย่าให้มันยาวเกินให้มันพอดีหย่อนบ้างพอดีนะครับนะบางทีบางคนเนี่ยเห็นสายพิกอัพหรือสายสัญญาณนี่ยาวเกินไปนะครับผมทำให้ห้องเครื่องนี่เดินแล้วมันรกนะครับเดินแล้วมันรกทำให้มันเกิดสัญญาณเกิด noise ขึ้นมานะครับนะโอเคตัวนี้ก็จะมาติดตัวนี้ด้วยนะครับติดตัวนี้ซึ่งเป็นบริดจ์นะครับบริดจ์นะบริดจ์ตัวนี้จะเป็นบริดจ์ของเชลเลอร์นะบริดจ์เชลเลอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่น STM นะ STM Chiller รุ่น STM นะอะไหล่เดิมก็จะมีตัวนี้ก็จะมีคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับพอร์ตเดิมของเขาจะเป็น CTS นะอันนี้จะเป็นพอร์ตเดิมของเขานี่อันนี้ทั้งหมด4ตัวเลยนะจะเป็น CTS เลยนะครับแล้วก็นี่ที่ผมเคยพูดไว้บอกว่าตัวนี้สำคัญมากนะครับผมนะตัวบริดจ์ตัวนี้เห็นไหมนี่มันจะปั๊มว่า Epiphone นะปั๊มว่าเป็น Epiphone นะครับเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้ก็มีตัวฐานกับตัวฐานกับตัวยึดให้นะอันนี้พวกนี้ก็คืออะไรพวกนี้ก็จะคืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเนี่ยพวกสายสัญญาณพวกเคเบิลต่างๆพวกนี้แต่ว่าเคเบิลพวกนี้นะเขาจะใส่เป็นเคเบิลที่ไม่นะครับสายมันเหมือนสายสัญญาณมันนำสายสัญญาณมันเส้นเล็กจิ๋วๆนิดเดียวดูนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเนี่ยจิ๋วมากเลยเนี่ยเส้นเล็กๆขนาดนี้โอเคที่ผมเคยพูดไว้บอกว่าสายพวกนี้จะเป็นสายชีนนะสายชีนอย่างดีเลยนะครับนะแต่ว่ามันดันเป็นสายเส้นเล็กๆจิ๋วๆนะโอกาสที่มันเสื่อมมันจะใช้งานไม่ค่อยได้นานนะครับนะตัวนี้ลูกค้าเอามาเปลี่ยนในหลายจุดเลยแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นอันนี้เซตก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือกีตาร์ใหม่ครับสวยงามเลยนะเดี๋ยวลองเสร็จเทสเสร็จก็เดี๋ยวมีกรรมการเช็ดนะครับเช็ดตัวนี้นะเดี๋ยวเรามารีวิวฟังเสียงกันครับผมนะตัวนี้แต่คันโยกมันจะดูเกะกะนิดนึงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูดิว่าพิกอัพของ Fishman เนี่ยอันนี้เขาจะมีรุ่นของเขาอยู่นะครับ Fishman เป็นซาวเป็นไงบ้างตัวนี้ค่อนข้างแพงนะตัวนี้หลายตังค์แล้วก็เกือบหมื่นเหมือนกันเฉพาะพิกอัพตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ตัวหน้านะไหนลองดูปุ่มบูสต์ขึ้นมาปั๊บนะมันจะดูหม่นหม่นนิดนึงดูหม่นหม่นซาวหม่นหม่นนิดนึงเหมือนดังอยู่ข้างหลังแต่แบบออกกรุงครวงนิดนึงเดี๋ยว
ี๋ยวลองเดี๋ยวลองตัวบนอีกครั้งนึงพิกอัพในชุดฟิสแมนนี้เขาจะเขียนว่าเป็นคลาสสิกนะฮัมเบอร์เกอร์เซตไวลิงนะครับเซตไวลิงนี่คือคู่มือนะครับผมนี่คือคู่มือของเขาเขาจะเขียนไว้บอกว่านะครับบอกว่าถ้าเป็นตัว1นี่ตัว1นะครับผมแล้วก็จะเป็นเน็กเน็กบนลุ่มนะครับเน็กบนลุ่มตัว2นี่จะเป็นเน็กโทนนะครับเน็กโทนด้วยแล้วก็จะเป็นเมื่อเวลาเราพูขึ้นนะครับพูขึ้นเนี่ยจะเป็นไวท์2นะครับไวท์2ก็คือซาวด์อีกแบบนึงเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เสียงอีกแบบนึงนะครับตรงนี้นะครับต่อมาครับนะถ้าปรับลงมาดูด้านล่างนะครับผมเนี่ยนี่ก็จะเป็นบริดจ์วอลลุ่มนะตัวนี้เป็นบริดจ์วอลลุ่มนะครับแล้วต่อมาตัวนี้ถ้าเกิดพูขึ้นตัวนี้ทำหน้าที่เป็นโทนด้วยนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นโทนด้วยเวลาเมื่อเราพูขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฮฟรีเควนซีนะครับเป็นไฮฟรีเควนซีครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวบนอีกรอบนึงเป็นบูทคลีนอีกแบบนึงนะครับเป็นบูทคลีนอีกซาวด์นึงเลยนะนะคล้ายๆจะกลับเฟดด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่กลับเฟดซาวด์มันจะแบบมันจะมีน้ำหนักกว่านะครับมาดูตัวล่างนะครับพอดึงขึ้นพูขึ้นนะครับตัวนี้มันเขียนเป็นเมื่อเราพูขึ้นนะมันเขียนว่า HF tube นะครับผมมันก็คือเป็นซาวด์อีกแบบนึงของนะครับของตัวนี้นะครับผมนะสังเกตว่าวงจรของเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนี่ก็คือว่าตัวนี้เขาจะเอาซาวด์มาเพื่อมาปรับนะปรับวงจรนะปรับวงจรให้มันเป็นอีกซาวด์นึงนะครับโดยตัววงจรเองเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะวงจรมันจะอยู่ในนี้นี่สังเกตดูนะครับตัวนี้เอามาตอนแรกตัวนี้ผมต้องเรียนทุกท่านนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาชนิดที่เป็น active pickup เนี่ยเอามาติดตั้งเนี่ยอันนี้ต้องมีเสียค่าในการนำเช็คนะครับในการที่เราแกะกล่องออกมาแล้วอยู่ดีแล้วเราติดตั้งไปเลยเนี่ยแล้วถ้าเสียงมันไม่ออกอันนี้เรื่องใหญ่นะเผลอๆอาจจะต้องมีปัญหาว่าถ้าเกิดเราเอาไปคืนมันจะคืนไม่ได้นะครับผมนะอันนี้เราต้องเช็คก่อนนะก่อนหมายความว่าเราจะไม่ทำการต่อไวริ่งก่อนไม่ต่อเข้าไปในตัวบอดี้ก่อนนะต้องมีการเช็คก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้อง QC งานก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยของใหม่เนี่ยมันโอเคไหมแม้มันเขียนว่าในซองว่าเฮ้ยมัน QC ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งไปแล้วเกิดมันโป๊ะเช๊ะว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ่นะครับผมนะนี่คือตัวกลางนะครับซิลเลอร์ตัวกลางก็คือเอาฮัมเบอร์เกอร์รวมกันนะฮะนะสิงคลีนโดยรวมก็คือมันจะออกดูไบรท์ๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังเรามาฟังเสียงดูดิว่าใส่เสียงแตกแล้วเป็นไงบ้างอันนี้ผมสัมผัสได้ก็คือมันจะมีแบบเสียงนะมันจะมีเสียงซ่ามาก็เรียกเสียง noise เสียง noise มาThank you.
เนี่ยเสียงน้อยจะมาโอเคถ้าเกิดเราดึงปูขึ้นปั๊บโอ้ซาวมันจะออกแบบมันจะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะออกแบบอุ้มๆเหมือนอยู่ด้านหลังนะครับผมนะโอเคมาแก้กลางตอนนี้ก็คือถ้าใช้เสียงแตกเนี่ย noise มันจะมาเลยตัวนี้มันจะนะตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยซาวพี่หมูขาวเนี่ย noise มันจะไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่ตอนนี้พอใส่ตัวนี้มันจะเนื่องจากว่ามันจะผ่านชุดบูทชุดอะไรพวกนี้มันจะมีนะมันจะมีเสียงซาวออกมาตัวนี้มันน่าจะเป็นซาวแบบคลาสสิกอ่ะนะครับตัวลงมาตัวล่างครับนะตัวล่างนี้ก็จะเนี่ยเป็นไฮฟรีควินซี่นะครับตัวนี้เป็นไฮฟรีควินซี่นะอันนี้ผมใช้หมูโอเวอร์ไดนะสังเกตดูว่าเสียงมันจะค่อนข้างแตกเยอะกว่าปกตินั่นแสดงว่าตัวนี้เป็นไฮฟรีควินซี่ก็คือมันจะเอาวงจรที่เป็นปรีอยู่ในนี้นะปรีอยู่ในปุ๊บแล้วไปซ้อนปรีที่ตัวโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยซาวมันจะดูสักสากนิดนึงพอดึงผู้ขึ้นเวลาที่เราใช้เสียงแตกใช่ไหมเวลาถ้าเราดึงขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับเสียงนิดนึงก็คือมีนิดนึงน่าจะตัวนี้พวกนี้มันน่าจะออกแบบมาเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงคลีนจะดีกว่านะครับผมนะเอาตัวดูตัวบนนะโอเคนะครับผมตัวบนจะมีนิดนึงนะครับผมนะมันจะมีเพิ่มโทนด้วยเพิ่มโทนของเสียงก็คือมันอาจจะกลมขึ้นนิดนึงครับโอเคครับนะฮะก็น่าจะรีวิวไว้ประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวของลูกค้านะครับผมแต่ละคนก็จะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็มารีวิวไว้ให้ลูกค้านะครับเนื่องจากตัวเซตมานี่ก็เฉพาะอุปกรณ์นี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับผมนะนี่ปิกอัพนี่ก็หลายตังค์แล้วมีเรื่องของค่าติดตั้งด้วยแล้วมีเรื่องของซื้อตัวเชลเลอร์ S นี่ครับเชลเลอร์ STM นะเชลเลอร์ STM ก็เป็นบริดชนิดที่เป็นแบบลอเลอร์นะที่เป็นแบบลอเลอร์นะครับ
อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรแตกต่างมากมายนะครับผมนะก็แนะนำกันประมาณนี้ถือว่าเป็นการส่งงานครับผมนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็มาสักพักนึงแล้วนะพอดีเสร็จนานแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวให้กับหลายๆท่านได้รับฟังกันนะครับตัวนี้ถือว่าแอคชั่นต่ำมากตั้งทีเนี่ยเป็นต่ำกว่าโลแอคชั่นเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างต่ำมากนะครับเล่นได้ดีนะตัวนี้ใช้ตัวนี้เป็นสปริงนะครับผมนะใช้ตัวเหล็กพับตรงนี้เป็นสปริงนะครับนะเขาจะมีค่าแรงยืดหยุ่นอะไรของเขานะครับผมนะตรงนี้นะครับนะแต่พี่ตุ้ยอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับโอเคครับยังไงฝากไว้เท่าประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อครับผมเมื่อกี้ลืมแนะนำไปนะครับผมนะถ้าท่านใดอยากที่จะเอากีตาร์มาซ่อมที่ตุ๋ยนะครับผมนะก็ทักมาได้เลยนะครับผมนะ0869040022นะครับเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับนะฝากทักกันเข้ามาได้นะครับนะบางคนต้องการที่อยากที่จะเช็คกีตาร์ก่อนว่ากีตาร์ผมสามารถโมได้ไหมครับพี่แบบนี้จะโมแล้วแบบนี้จะออกมาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับผมนะครับเพราะบางทีเนี่ยกีตาร์ทุกตัวก็ไม่ได้สามารถทำได้ตามอย่างที่เราต้องการได้นะครับนะฮะเดี๋ยวสำหรับตัวนี้ก็อะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็เดี๋ยวส่งคืนให้กับลูกค้านะครับทุกอันเลยนะครับสวยงามครับผมถือว่ากีตาร์ตัวนี้ถือว่าเป็นสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วลูกค้าเหมือนซื้อใหม่มาด้วยโอเคครับขอบคุณนะครับทุกท่าน